สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนลูกโม่เรียกว่าเป็นปืนย้อนยุคเก่าคลาสสิกกระบอกนี้เอามาพูดคุยแล้วก็ทำรีวิวกันนะครับจับถือปืนทุกๆครั้งตรวจสอบความปลอดภัยเปิดโม่ตรวจเช็คดูนะครับปืนปลอดภัยไม่มีลูกเป็นปืนสมิธแอนด์วิสันโมเดล M51 นะครับขนาดจุด .22 แมกนัมความยาวลำกล้องเนี่ยอยู่ที่ 3.5 นิ้วนะครับโดยประมาณทางด้านขวาของตัวปืนนะครับตรงลำกล้องนะครับก็จะเขียนระบุเอาไว้นะครับอย่างที่บอกไปว่าคือจุด .22 แมกนัมนะครับเป็นปืนของพี่ยอดวัสดุเนี่ยทำมาจากเหล็กทั้งกระบอกนะครับศูนย์เนี่ยสามารถปรับได้ศูนย์หน้าตายตัวนะศูนย์หลังเนี่ยปรับได้นะครับ4ทิศทางผลิตนะครับราวปี1960นะปืนกระบอกนี้เรียกว่าเป็นปืนเก่าโบราณนะครับจุได้6นัดนะถ้าเทียบเนี่ยคล้ายๆกับเป็นปืนสมิธแอนด์วิสัน M50 นะครับคล้ายๆกันระบบเนี่ยก็คือเป็นทั้งซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลนะครับดับเบิลแอคชั่นแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นนะประกาศก็น่าจะเปลี่ยนมาใหม่นะครับจับได้ถนัดมือดีมากๆเลยนะลำกล้อง3นิ้วขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนี่สวยนะครับบอกเลยว่าเป็นปืนที่สวยงามมากๆราคามือ2นะครับเท่าที่ทราบเนี่ยจะอยู่ที่โดยประมาณ 30,000 บาทนะครับโดยประมาณจุดที่ผมเนี่ยสะดุดตามากๆนะครับก็คือที่แรกผมเข้าใจว่าตัวนกสับเนี่ยมันจะมีเข็มติดอยู่แต่ไม่ใช่นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับนกสับเนี่ยมันเป็นลักษณะของการใช้ตัวนกเนี่ยฟาดไปที่เข็มนะที่อยู่ด้านในนะครับของโครงปืนนะเป็นเข็มรอยนะครับแล้วก็อัดกระแทกเข้าไปที่ตัวไพรเมอร์นะมองอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามให้ได้มุมกล้องนะครับที่เห็นนกนะครับที่อยู่ด้านในมองยากนิดนึงในส่วนตัวผมก็มองว่าก็ดีนะครับในเรื่องของการป้องกันเข็มที่มันจะหักติดอยู่ที่โครงปืนเลยนะเดี๋ยวจะลองนำตัวปืนกระบอกนี้ไปทดสอบนะครับนะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรื่องของกลุ่มกระสุนแล้วก็เรื่องของความแม่นยำนะครับกับปืนสมิธแอนด์วิสัน M51 กระบอกนี้ต่อไปนะครับจะทดสอบนะครับตัวปืนสมิธแอนด์วิสันนะครับกระบอกนี้จุด .22 แมกนัมจุไป6นัดเลยนะครับเดี๋ยวลองยิงนะครับทำกลุ่มกระสุนดูผมจะยิงแบบดับเบิลแอคชั่นนะครับไปที่กึ่งกลางนะครับของตัวเป้าลองดูนะ22แมกนัมนัดแรกนะครับต่อไปจบ6นัดนะครับเปิดโม่เคลียร์ปืนติดแน่นนะครับเอาไม่ออกนะตอนนี้นะครับกดไม่ลงเลยต่อก็เจ็บอยู่นะครับเดี๋ยวทิ้งไปก่อนนะครับทีนี้ไปดูกลุ่มกระสุนกันนะครับชุดแรกยังไม่ชิงกับตัวไกลปืนสักเท่าไหร่นะครับนี่เป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวจะซ้ำอีกนัดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งนะจะทำอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวผมจะเล็งที่หัวนะครับตัวนี้ต่อไปนะครับชุดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเล็งไปที่หัวนะครับด้านบนเล็งสูงขึ้นนิดนึงยิงจบอันนี้ไม่ติดได้นะครับโอเคกลุ่มชุดนี้ก็โอเคนะครับอันนี้จะมีโดดมานิดนึงนะยิงได้นะครับก็ถือว่าเป็นปืนป้องกันตัวที่ดีนะครับก็ทดสอบตัวลงไปนะครับกับตัวสมิธนะก็อำนาจป้องกันตัวนี้เหลือๆเลยนะครับยิงแล้วหูช็อกเวฟระเบิดรุนแรงมากติดอยู่นิดเดียวก็คือเรื่องของการยิงจบแล้วมันไม่ค่อยคัดเท่าไหร่นะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ยอดนะครับยังสูงนะครับที่อนุเคราะห์ตัวปืนกระบอกนี้มาทดสอบกันนะครับขอบมากครับโอเควันนี้ผมและก็พี่ยอดนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ